หมากของอาจารย์ติดหลายป่ะคะปีนี้โอ้ดอกอยู่ด้วยนี่ปีที่แล้วก็เป็นหลายเด้ค่ะแต่ว่าอาการเพิ่นเป็นยังซี่เพิ่นเลยบ่เป็นกับบ่เป็นเป็นบางต้นค่ะอ๋อแสดงว่าอันนี้ต้นนี้เป็นดอกออกมาเป็นหมากเลยป่ะคะเป็นหมากเลยค่ะต้นที่จะเป็นหมากก็คือออกมาเป็นหมากจังซี่เป็นหมากไปเลยค่ะจะบ่เป็นดอกแบบเทียนเห็นเนี่ยอันนั้นเป็นดอกแบบตัวผู้เนาะค่ะเป็นดอกบ่มีหมากอันนี้ดอกด้วยค่ะนี่ต้นนี้ติดปีแรกเป็นป่ะคะนี่หรือว่าต้นนี้ปีแรกปีที่แล้วนี่ก็เป็นหลายต้นอยู่แต่ว่าเพิ่นสวยปีอ๋อขนาดอ๋อสวยโอ้ได้หลายด้วยนี่อาจารย์สิได้ขายหมากพร้อมด้วยนี่คันเพิ่นบ่เป็นจังซี่ได้ขายหมากของมีคนสั่งโอ้หลายหลายปีนี้ก็มีคนสั่งแต่ว่าโอ้เบิ่งอาการแล้วเอ้ยมีคนสั่งหมากไปปลูกพร้อมเนาะดีด้วยเฮานึกว่าขายยอดได้ขายหมากได้นี่สุดยอดแล้วเพราะว่ายอดกระสูเออเพราะว่าทั้งยอดทั้งหมากมันสิได้ขายปีที่แล้วนี่อืมมาเอาอยู่มันมีอยู่กิโลละกิโลละ500ถึง300คะหมากมันอาจารย์ไม่อ๋อเม็ดละบาทอ๋อขายเป็นเม็ดหรือเม็ดละบาทอืมถ้ายังไหนเผื่อมีคนสนใจสิได้หาเขาโอ้แต่ว่าฟังแต่ว่าฟังนี่อันเป็นมะขามเทศหลายขึ้นเนาะค่ะอาจารย์5ก้อนนี่สิเป็นคือจังเป็นตะคบบ่คะตัดออกมะขามเทศมาแซ่บเออเลือกมะขามเทศมาแซ่บนั่นน่ะแต่มันก็สวยอยู่นะคะนี่สวยสวยโอ้ยแห้งๆนี่นะสวยนะก็ยังหลอดอยู่ค่ะหลอดอยู่เดี๋ยวก็ยังโอเคอยู่ค่ะนี่ยังโอเคอยู่เดี๋ยวต้องบำรุงอีกเล็กน้อยเดี๋ยวกันค่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะจากเขียวๆเนี่ยเหลืองลงเลยเนี่ยโอ้แม่นบ่ค่ะจากที่เคยแบบเขียวๆหาก่อนที่หนูเคยมาเบิ่งงามๆน่ะต้นตะคบใหม่ๆนี่เขียวงามๆนะตัดต้นตะคบลงเริ่มเหลืองโอ้มีผลยังคักเลยเนาะค่ะแสดงว่ามีผลกระทบหลายค่ะว่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวน่าจะดีเดี๋ยวก็สวยเพราะว่าพี่เลี้ยงกับมีมาหลายแล้ว